สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิว Signal IQ Option นั่นเองนะผมว่ามันทำกำไรได้จริงไหมนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามี Face ปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะผมเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงแล้วกันนะผมว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วกดหลงเข้ามานะผมรีวิวในคลิปนี้จะเป็นรีวิวเกี่ยวกับการแชร์สัญญาณนะผมไม่ใช่การแชร์นะขออภัยเป็นการแจกสัญญาณนะผมที่อยู่ในกลุ่มของผมนั่นเองนะผมและผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันสามารถทำกำไรให้กับทุกๆคนได้จริงหรือไม่นะและมันสามารถทำกำไรให้กับมือใหม่ที่เพิ่งใช้งานได้จริงไหมนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่ม Signal นั่นเองนะผมซึ่งกลุ่ม Signal IQ Option ครับต้องบอกก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเก่านั่นเองนะผมก็ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนะผมปี2019นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับก็เรามาย้อนหลังดูกันวันที่13แล้วกันนะผมที่ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้เพื่อให้วันที่ตรงนี้มันค้างอยู่นั่นเองนะผมวันที่13พฤศจิกายนนะผมก็แจกสัญญาณในกลุ่มนะผมอย่างที่บอกว่ากลุ่มเก่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนนั่นเองนะผมสมาชิกในกลุ่มนะครับผมแจกสัญญาณนะผมวันนี้ก็เป็นทีมงานนั่นเองนะผมแจกสัญญาณนะครับวันที่13พฤศจิกายนนะผมคู่เงิน USD JPY คอเตรียมนะผมคอก็อันนี้คือสมาชิกใหม่นะผมถามว่าคอคือขึ้นหรือลงนะผมคอขึ้นพุทลงนะผมก็ USD JPY คอ go นะผมวินนั่นเองนะผมวินก็หมายความว่าทำกำไรได้ชนะนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกว่าสัญญาณในกลุ่มเนี่ยเป็นสัญญาณที่ชนะ 99% อยู่แล้วนั่นเองนะผมเราชนะทุกวันนั่นเองนะผมมีบางวันที่ตลาดมันไม่ดีจริงๆนะผมเราก็เสียนั่นเองนะครับต้องบอกงี้ให้เข้าใจก่อนว่าเราชนะ 99% จริงนะผมแต่ว่าเราใช้มันนิงเกลนั่นเองนะผมมันนิงเกลแล้วนะผมมันจึงทำให้ชนะ 99% นั่นเองนะครับและสัญญาณที่เราแจกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1-3 สัญญาณต่อวันนะผมก็อันนี้มีสมาชิกในกลุ่มนะผมพิมพ์มาว่าเยวินนะผมจำไว้นะผมว่าวันนี้คือวันที่13พฤศจิกายน November นะผม
โอเคคู่เงินต่อมาก็คือ GBP AUD นะครับคู่เงิน2คู่เงินนี้นะครับ Euro GBP กับ USD CHF เนี่ยคือมันเป็นคู่เงินที่เราทำการบอกให้สมาชิกในกลุ่มเตรียมตัวที่จะเทรดนะครับแต่ว่า signal เนี่ยคือมันขึ้นไปก่อนนั่นเองนะผมตลาดมันดีนะผมเราก็เลยไม่เข้ากันนะครับเรามาเข้าคู่เงิน GBP AUD นะครับผมแล้วก็โกแล้วก็วินวินนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีสมาชิกในกลุ่มนะครับวินหลายคนมากเลยนั่นเองนะครับมาทีหลังก็วินนะผมตลาดขึ้นไปแรงมากเลยนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะครับผมว่าแอปที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าแอป Telegram นั่นเองนะผมเป็นแอปที่คล้ายๆกับ LINE นั่นเองนะผมแต่ว่าใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็คอนโทรลหลายๆอย่างได้มากกว่านะครับเราตัดภาพมาวันที่18พฤศจิกายนนะผม November นะครับคู่เงิน USD CHF นะผมคอเตรียมนะครับผมแล้วก็โกก็คือให้ทำการเข้าทันทีนะครับแล้วก็วิน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 นั่นเองนะผมคู่เงินต่อมาก็คือยูโร AUD นะผมพุทธนะครับวันที่18เนี่ยจะแจกอยู่ประมาณ1 2นะครับประมาณ3 signal นะครับอย่างที่บอกว่าแจกวันละ 1-3 signal วันไหนตลาดดีหน่อยก็อาจจะเป็น 1-5 signal นั่นเองนะผมขึ้นอยู่กับสภาพตลาดก็วิน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 แบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ทำการเทรดจริงๆนะผมแล้วก็เป็นสมาชิกที่ทำการเทรดจริงๆนั่นเองนะครับตัดภาพมาวันที่25นะครับพฤศจิกายนยูโร GBP for call นะครับผมโกแพ้กดต่อนะครับวอนวินวินวินยูโร AUD for put โกโกวินนั่นเองวันที่26พฤศจิกายนนะผมก็คือคู่เงินยูโร USD นะครับ call go นั่นเองนะครับแพ้กดต่อก็คือใช้มันเกี่ยวนะผมแล้วก็เข้านะครับผมวินนะครับคู่ต่อมาก็คือ USD CAD นะครับผม call นะครับผมเตรียม go แล้วก็มีสมาชิกในท่านวินนั่นเองนะครับคู่เงินอีกหนึ่งคู่เงินก็คือ USD CAD call go แล้วก็วินวินนั่นเองนะผมวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าวันไหนตลาดดีหน่อยก็จะแจกหลายซิกนะครับผมวันที่26เนี่ยแจกก็คือคู่เงินแรกนะผมยูโร USD นะครับ1ซิกคู่เงินที่2ก็คือ USD CAD นะผม2ซิกแล้วนะครับคู่ที่3ก็คู่เดิมนะผมอีกรอบหนึ่ง3ซิกแล้วนะครับคู่ที่4ก็คือ AUD JPY for put นะผมก็4ซิกนอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็วินวินหมดเลยนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าผ่านมากี่วันกี่วันนะผมก็วินหมดเลยนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะมีแค่บางวันเท่านั้นนะผมที่ตลาดไม่ดีเราก็ไม่แจกนะผมเราแจกซิกนอลเนี่ย 3-5 ทุ่มนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะผมวันไหนซิกนอลดีเราก็ไม่แจกเราจะคัดเฉพาะสิกนอลที่มันดีเท่านั้นนั่นเองนะครับวันที่27นะผม USD CHF นะครับ for put เตรียม go 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 นะผมก็อันนี้ใช้ Money Gale ประมาณ3ครั้งนั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าชนะ 99% แต่ใช้ Money Gale นั่นเองนะผมก็วินวินวินนะผมคู่เงินที่2ก็ USD CHF นะผม go นะครับวินวินวินนะครับสามารถไปหยุดดูได้เองเลยนั่นเองนะผมอย่างคู่นี้นะครับ AUD USD for put go นะผมแล้วก็หยุดอันนี้คือเราเห็นว่าตลาดมันไม่ดีนะผมก็เลยทำให้เสียหมายนี้ไปนั่นเองนะผมก็เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีทั้งได้แล้วก็มีทั้งเสียนะผมถึงบอกว่า 99% นะผมไม่ได้พิมพ์ว่า 100% ถ้า 100% เนี่ยคือมันชนะทุกไม้เลยนั่นเองนะผมแต่เราพิมพ์ 99% เพราะว่ามันมีกรณีแบบนี้นั่นเองนะผมกรณีที่เราเสียบางไม้นั่นเองนะครับก็ผมตัดภาพมาวันที่3ธันวาคมเลยแล้วกันนะผมถ้าเลื่อนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเสียเวลานานมากนะผมและคลิปนี้ก็คงจะยาวเป็นชั่วโมงนะผมถ้าให้ไล่ให้ดูทุกวันนะผม December 3แล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดไปปี2020เลยแล้วกันนะผมแล้วก็ตัดไปกลุ่มใหม่เลยนะครับ December 3ก็ USD JPY นะผม for call เตรียมแล้วก็โกแล้วก็วินวินวินแบบนี้นั่นเองนะผมวันนี้ก็ได้หลายสัญญาณหน่อยนะผมวันที่3ธันวาคมนะครับ1สัญญาณนะครับผมวินนะครับ2สัญญาณนะครับผมวินนะครับ3สัญญาณวินนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้อย่างที่บอกว่าวันละ 1-3 สัญญาณนั่นเองนะครับวันที่9ธันวาคมนะผมก็วินวินวินนะไปไล่ดูเองละกันนะครับผมไปหยุดคลิปดูเองละกันนะผมเดี๋ยวคลิปอื่นผมจะมาเจาะลึกให้ดูแบบนี้อีกนะครับตัดมาวันที่27มกราคมเลยละกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะย้ายไปกลุ่มใหม่นะครับก็ AUD USD for call go นะผมถ้าแพ้ไปต่อก็คือมันนิงเกลนะผม1ครั้งแล้วก็วินวินวินนั่นเองเลยแบบนี้นั่นเองนะครับยูโร GBP นะครับผม call นะครับ go แพ้ขออภัยไม่ใช่แพ้นะผมถ้าแพ้เตรียมไปต่อนะครับผมแล้วก็มันนิงเกลแล้วก็วิน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 นั่นเองนะครับตัดภาพมาวันที่17นะผมอย่างนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะผมวันวาเลนไทน์นะครับก็ไม่แจกนะผมเพราะว่าตลาดไม่ดีนั่นเอง14กุมภาวันวาเลนไทน์นะผมวันที่17นะครับ17กุมภาพันธ์นะผมก็วันนี้แจกใหม่ครับนะผมแจก3ทุ่มนะครับก็ USD CAD for call นะผมโกแพ้ไปต่อคือมานิงเกลนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมก็วิน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 แบบนี้นั่นเองนะครับตัดภาพมาที่กลุ่มใหม่นะผมกลุ่มใหม่กลุ่มนี้แจกมาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะผมก็พึ่งสร้างนั่นเองนะครับ
ก็วันที่24กุมภาพันธ์นะผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะคู่เงินยูโร GBP นะผมก็พอพูดเตรียมโกนะผมแล้วก็มันเกียว1ครั้ง2ครั้งนะผมแล้วก็2ครั้งเท่านั้นนะผมเพราะว่าครั้งนี้ชนะนั่นเองนะผมบินแบบนี้นั่นเองนะผมไม้แรกหนักเลยบางท่านก็จบที่3ไม้แล้วก็เผลอเข้าไปที่ไม้4ด้วยนั่นเองนะผมท่านนี้ขาดทุนเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกใหม่นะผมแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องเข้าจังหวะแบบไหนนั่นเองนะผมแล้วเขานันไปเล่นเงินจริงนะผมก็เลยทำให้เสียเงินนั่นเองนะผมแต่อย่างที่บอกว่าสิกนอลเราที่แจกให้เนี่ยใช้มันนิงเกลนะผมแล้วก็ชนะ 99% อยู่แล้วนั่นเองนะผมถ้าเป็นสมาชิกใหม่ผมจะแนะนำให้ทุกคนนะครับก็คือเข้ามาในกลุ่มแล้วก็อ่านคำชี้แจงนะผมแล้วก็เทรดเงินปลอมไปก่อนนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับวันที่26นะผมก็เราจะแจกประมาณนี้นะผมยูโร AUD คอพุทเตรียมๆอันนี้ผมอัดวิดีโอไว้ด้วยตอนทำการแจกนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในคลิปวิดีโออีกคลิปนึงนะผมที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับผมตอนที่ผมทำการเทรดอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีเมาส์อยู่2อันนะผมแล้วก็เวลาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เดินเลยนั่นเองนะผมแต่ถ้าผมกดเพย์ปุ่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมาส์มันก็ขยับอยู่นะผมแล้วก็เวลาตรงนี้ก็เดินปกติเลยนั่นเองนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคลิปวิดีโอแยกนะผมซึ่งผมจะสามารถทำอะไรก็ได้นะผมจะกดเพย์จะกดหยุดจะกดอะไรก็ได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาอธิบายตรงหน้าจอกันตรงนี้กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงฝั่งซ้ายมือตรงที่เมาส์ผมวนๆอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้เขาเรียกว่าโบรกเกอร์นั่นเองนะผมโบรกเกอร์คืออะไรอีกนะผมโบรกเกอร์ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตลาดให้เราทำการเล่นละกันนะผมถ้ายกตัวอย่างแบบพื้นๆนะผมตลาดไว้ให้เราซื้อของนะผมตลาดไว้ให้เราซื้อข้าวนะแบบนี้นะครับก็โบรกเกอร์ที่ผมเล่นก็คือในส่วนของ IQ Option นะผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเข้ามาเทรดได้นั่นเองนะผมเราสามารถเข้ามาเทรดค่าเงินได้นะผมเราไม่ต้องจะทำอะไรให้มันยุ่งยากนะผมเราก็แค่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นี้หรือว่าโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมได้หมดทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมแล้วเราก็ทำการเติมเงินเข้ามาแล้วก็มาเล่นนั่นเองนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากในปี2020นะผมแต่มันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะผมในการเล่นค่าเงินนะครับแล้วก็ทางส่วนด้านล่างตรงนี้นะผมอันนี้คือเป็นแอปที่ผมไว้ทำการแจกสัญญาณให้นั่นเองนะผมเป็นแอปที่ผมไว้ทำการดูกราฟนะผมในขณะที่ผมทำการแจกสัญญาณนะครับผมส่วนความมืออันนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมมีคนอยู่ประมาณ80กว่าคนนั่นเองนะผมคือกลุ่มเก่าเนี่ยนะครับมันมีประมาณ200คนแต่ว่าผมก็ย้ายมากลุ่มใหม่นะผมเพราะว่าจะได้เปิดพื้นที่กับคนอื่นด้วยนั่นเองคือบางคนอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปี2ปีอะไรแบบนี้นะผมก็เลยย้ายกลุ่มมากลุ่มนี้แทนนั่นเองนะครับทำให้มีสมาชิกตอนนี้อยู่ประมาณ 80-90 คนนั่นเองนะผมก็ณวันที่อันอยู่เนี่ย80กว่านะผมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยขึ้นไป90กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เติบโตไวมากเลยนั่นเองนะผมถามว่าเติบโตไวทำไมเดี๋ยวคุณได้รู้คำตอบแน่นอนนะผมว่าทำไมกลับมาเข้าเรื่องนะผมอย่างที่บอกว่าขวามือเนี่ยคือแอปพูดคุยนะผมก็ถามว่าไว้ทำอะไรนะครับแน่นอนไว้แจกสัญญาณนั่นเองนะผมไว้พูดคุยไว้แจกสัญญาณนะผมเวลาผมแจกสัญญาณนะผมก็จะแจกแบบนี้นะครับอย่างเช่นคู่เงิน USD JPY นะผมคออะไรแบบนี้นะผมก็หมายความยังไงนะครับหมายความว่าให้คุณทำการเล่นคู่เงิน USD JPY นะผมแล้วก็กดคอคือกดสีเขียวขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะผมอาจจะไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอีกคลิปนึงละกันครับช่วงนี้นะผมจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะผมพิมพ์ว่า GBP CAD นะผมคอนั่นเองนะผมแล้วผมก็เปิดคู่เงินนี้อยู่นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าให้คุณทำการคอเข้าไปนั่นเองนะครับผมคือให้คุณทำการกดสีเขียวนั่นเองนะผมก็ถ้ากดสีเขียวคุณก็ทำการซื้อขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็บอกให้คนในกลุ่มว่าเตรียมตัวเล่นนั่นเองนะผมแล้วก็จะมีคนเตรียมตัวทำการกดสัญญาณนะครับแล้วผมก็พิมพ์ในกลุ่มบอกว่าโกนั่นเองนะผมแล้วก็มีคำว่าแพ้ไปต่อโกนะผมก็คือให้เราทำการใช้มันนิงเกลคือทำการซื้ออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะผมสมาชิกใหม่ทุกคนที่ไม่รู้จักการเทรดมาก่อนอาจจะฟังว่ามันดูยากนะผมแต่เชื่อผมเถอะนะครับว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนั่นเองนะครับแล้วเมื่อทำการซื้อแล้วนะผมอันนี้ผมเร่งสปีดวิดีโอมาเลยนะผมข้ามมาเลยนะผมก็จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะผมพิมพ์มาว่าวินนั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าเขาทำการเทรดตามผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมเห็นไหมครับขึ้นมารัวๆเลยนะผมเดี๋ยวผมก็กลับไปนิดนึงนะผมแค่เวลาแค่แป๊บเดียวนะผมวินภายในเวลาแค่1นาทีนะผมเนี่ยนะครับวินเด้งขึ้นมารัวๆแบบนี้เลยนั่นเองนะผมต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะผมเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆที่ทำการเทรดอยู่จริงๆนั่นเองนะผมแล้วก็ทำการเทรดชนะจริงๆได้กำไรจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะผมอันนี้ผมเล่นเองด้วยนะผมยูโร GBP Put Go นะครับอันนี้ผมทำการเข้าไปแล้วนั่นเองนะผมก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอนะครับ
โอเคนะผมก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือผมวินเลยนั่นเองนะผมก็มีหลายท่านที่พิมพ์มาว่าวินนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าที่ผมเล่นตรงนี้เนี่ยเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านอื่นก็พิมพ์มานะผมว่าวินนะผมวินไม้2อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะวินไม้2วิน1ไม้นะครับผมนี่คือสมาชิกที่เขาทำการวินในกลุ่มนั่นเองนะผมคือเทรดตามผมเลยนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าผมก็เทรดไปด้วยในขณะที่แจกซิกไปด้วยนั่นเองทีนี้ถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมสนใจซิกนอลนะครับต้องทำยังไงนะครับไปดูกันทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกล่าวว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินคำว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกนอลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเต้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้านที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้นะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผม
ถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมแล้วจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ